เช็คดวงรายวันกันแล้วค่ะกับแม่หมอสุดแซ่บของเรานะคะคุณแม่หมอต้องได้เอโซสวัสดีค่ะเออะไรนะเอโซเฮ้ยสำเนียงภาษาอังกฤษเออพูดดีอ่ะพูดดีโอ้ยพูดไทยไม่ชัดเลยไม่แต่ชอบปากอ่ะชอบปากเอาใหม่สิอะไรนะชอบปากอ่ะแม่ต้องได้เอโซไทยไม่ชัดไอ้ฟูปากลากปากลากทำไมมันต้องเข้ามาขนาดนั้นอ๋อเป็นสำเนียงเป็นแอคเซนต์อ๋อเป็นแอคเซนต์แอคเซนต์ออกมาด้วยค่ะวันนี้ค่ะดวงคุณแม่ค่ะวันนี้มาเรื่องดวงก่อนเลยค่ะคุณลูกค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องวันนี้เรื่องงานกับเรื่องความรักมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันเลยมันอยู่ด้วยกันอ่ะจะเอาก่อนหรือเอาสุขภาพก่อนดีเอาสุขภาพก่อนละกันเอาสุขภาพก่อนคุณแม่บอกอันหลังมาด้วยกันแม่เกิดความรักมาทำไมอ่ะไม่ก็เกิดมาให้คนได้อยากไงอยากก่อนแล้วก็อยากก่อนจะได้ตั้งใจรอเรานั่นเก็บเรื่องสุขภาพก่อนเลยค่ะเอาสุขภาพก่อนสินะคะสุขภาพนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะสำหรับคนที่เดินทางโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์และวันอังคารอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนขับรถไปนั่นมานี่แต่ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระมัดระวังอะไรโรคเกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะช่องท้องคนวันพุธและคนวันศุกร์ทีนี้ทำไมเรื่องการเงินกับเรื่องความรักมาด้วยกันเขาบอกว่าคือในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยคือคุณมีเกณฑ์ที่จะมีหนี้เพราะคนรักมีหนี้เพราะแฟนเป็นหนี้เพราะแฟนก็ใช่ไงเนี่ยใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วบางคนซื้อของขวัญให้แล้วจัดงานใหญ่ๆให้แฟนบ้างแหละอะไรอย่างนั้น 0% 10เดือนบ้างอะไรอย่างนี้หรือแบบผ่อนบ้านผ่อนรถให้แฟนคุณไม่เคยให้คุณอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าคุณจะเอาอย่างเดียวอ่ะชมพู่อยากซื้อก็ซื้อไม่จำเป็นต้องวันสำคัญถ้ามันแบบว่าความรู้สึกมันมาก่อนแต่ว่าไม่เคยซื้อของวันสำคัญหรือว่าไม่เคยซื้อแพงๆรอรับอย่างเดียวก็ได้ไงต้องให้บ้างแหละเพราะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เพราะคนรักเป็นหนี้เพราะแฟนคนวันแรกนะคะนั้นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นี้นะคะจะเป็นหนี้เพราะแฟนเพราะอะไรแฟนมาออดอ้อนนั่นนี่โน่นแล้ววันจันทร์ก็ใจอ่อนหรือบางทีวางแผนในเรื่องของการแบบซื้อของขวัญพิเศษให้แต่มันจะมีอยู่วันนึงเหมือนการก่อร่างสร้างตัวนั่นก็คือวันพฤหัสคือยังไงคือดีเหรอคุณแม่คือมันเหมือนอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าคนวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เพราะแฟนเพราะอะไรคือแฟนมาขอในเรื่องของการลงทุนหรือลงทุนร่วมกันหรือทำธุรกิจร่วมกันคือหรือซื้อบ้านร่วมกันหรือซื้อคอนโดร่วมกันอะไรควรไหมควรไหมก็ทำได้สำหรับวันพฤหัสคือมันมีอยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วมันก็สามารถอยู่ไปได้แต่ว่าวันจันทร์คือพอเราเอาไปเสร็จปุ๊บอะวันจันทร์อะจะชักหน้าไม่ถึงหลังแต่วันพฤหัสเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอะไรที่มันจัดการได้เรื่องบาดมงบาดหมางในวันนี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกความรักก็ปกติแต่ว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของการเสียทรัพย์เพราะแฟนเพราะคนรักถ้าเป็นพวกการงานเหรอคุณแม่การงานวันนี้ถ้าปองในเรื่องของการดีโดดเด่นก่อนเลยนั่นคือวันอาทิตย์นะแต่ถ้าการงานที่โดดเด่นแต่ปัญหาเยอะคำว่าโดดเด่นแต่ปัญหาเยอะคือเหมือนมีโอกาสต่างๆมานั่นนี่นู่นแต่ว่าต้องปวดหัวกับบริการบริหารแล้วก็บริวารหลายๆอย่างเนี่ยที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือคนวันเสาร์แต่ว่าวันการงานที่มันโดดเด่นแล้วดีคือวันอาทิตย์อัปเดตรายวันไปแล้วถูกต้องค่ะแขกในวันนี้นะคะดวงเขาเป็นแขกเหรอคะเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเขาเหมือนอะไรอะไรสักกำลังจะถึงเป็นคนไทยแต่เป็นแขกรับเชิญขอดูดวงของเขาค่ะอุ้ยคนนี้ต้องหล่อมากๆแน่นอนเลยนะเป็นผู้ชายดูจากทรงผมก็รู้แล้วเกิด25ตุลา24วันอาทิตย์อุ้ยยังเด็กน้อยนะอ๋อเกิดปีไก่เหรอปีไก่เกิดตอนบ่าย3 58เกือบบ่าย4โมงอ่ะอ่ะฮะยังไงคุณแม่คนคนนี้เอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องเด่นก่อนแล้วกันเอาเรื่องเด่นเอาเรื่องเด่นเลยคนนี้นะคะเตี้ยยังไม่ใช่แล้วอันนี้อินเนอร์มาเต็มนะเมื่อกี้เนี่ยต่อเตี้ยใช่ไหมไม่ใช่เตี้ยนี่คือโดดด้วยประเด็นคือแบบเตี้ยหันหน้ามาอย่างนี้เลยคือประเด็นไม่คือประเด็นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคือเขาเกิดวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่15เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้คือต้องทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันรวมไปถึงในเรื่องและปกติคนวันที่จะไม่ค่อยcontrol handle งานหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ได้อะนะหมายถึงว่าทำพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าคนเนี้ยทำได้ก็คือจับงานหลายๆอย่างไปได้แล้วที่สำคัญเหมาะกับการเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าประจำคือทำหลายๆที่จะดีโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะดวงการงานค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆเลยผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมชื่นชอบและที่สำคัญโดดเด่นที่ในเรื่องของฝีปากเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนปากสร้างสรรค์ไม่ใช่ปากแบบเหมือนที่ผ่านๆมาปากสร้างสรรค์ปากพาไปดีอ่ะปากพาไปดีปากมาหางานนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือกว่าเขาจะได้อะไรมาค่อนข้างที่จะต้องแบบแลกกับหยาดเหงื่อทุกเม็ดคือต้องทำด้วยแรงตัวเองทำด้วยแรงตัวเองถึงจะดีขึ้นไม่ได้ได้มาง่ายๆไม่ได้มาได้ง่ายๆผู้ชายคนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วค่ะบอกเลยว่าคนคนนี้สนิทกับซันนี่มากห้องเดียวกันมาแล้วเป็นผู้ชายหนวดหนวดตีตีและขาวขาวหล่อแน่นอนเลยอ่ะต้องไปเจอเขาเลยค่ะไปเลยแต่งตัวเนี้ยแต่งตัวเนี้ยแต่งตัวนะ
พื่อนใครเนี่ยเพื่อนใครไปไหนไปไหนโอ้โหพบกับคุณปังประกาศเสียงค่ะคุณแจ็คสวัสดีครับ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 ผมแจ็คเดี๋ยวนี้งานเช้าไม่มีแล้วไงมารับสุ่มสี่สุ่มห้าโทรไปนี่งานเช้าก็มีแต่พอสวยเฉียบเนี้ยบโทรมาเฮ้ยนี่มันคือรายการวาไรตี้หญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่เหมือนยังไงอ่ะพูดดีพูดดีนะพูดจะเป็นคนพูดจะปากปากหวานปากหวานปากหวานที่บอกไปแล้วว่าปากสั้นมีใจมากที่เพื่อนคนนี้มาเพราะว่าให้เกียรติรายการมากคลานเข้ารายการมาเลยเดี๋ยวตีอ่ะขอโทษเดินอันนี้เดินขยิ่งสุดเท้าแล้วสุดเท้าแล้วแค่นี้เรื่องนี้กันเยอะพวกเราก็พวกสูง160คุณต้องเป็นคนไม่ต้องทำงานอยู่กับที่แล้วจะดีจริงใช่คุณเคยเซ็นสัญญากับที่ไหนไม่เคยไม่เคยเลยตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเซ็นสัญญาที่ไหนเลยแล้วคุณก็ต้องไปมาไปมาแล้วก็คือมีโอกาสเยอะจริงๆมีผู้ใหญ่ที่น่ารักอยู่รอบๆตัวจริงๆได้รับโอกาสเยอะแล้วก็ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วโอ้โหแต่ละอย่างไม่ได้มาง่ายเลยเหนื่อยจริงต้องทำทุกหยาดเหงื่อทุกเม็ดถูกต้องโอ้แสดงว่าค่อนข้างตรงกับชีวิตทีนี้ก่อนที่จะเราจะช่วยเรื่องดวงของคุณไปเรื่อยๆเนี่ยมาคุยกันหน่อยดีกว่าได้ๆๆบางคนก็ยังไม่รู้ชีวิตคุณว่าคุณคุณตกฟากยังไงคุณออกมาเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเลือกเรื่องชีวิตเขาไม่ใช่ฟากติดนะคะตอนเกิดมาเป็นตัวหรือเป็นไข่ตอนเกิดเป็นไข่เว้ยจะบ้าเหรอครับผมคุณเนี่ยมาจากสังข้อแสงมาครับผมอย่าพูดครับผมความเหมือนนั้นเน็กใช่คุณมาเกิดทางด้านทางนี้มีคนทักเยอะจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดเนี่ยไปถ่ายรายการเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารโอ้ยแม่ค้าแถวยาวราชเดินมาเลยโอ้ยตัวจริงหลอกมาในทีวีถ่ายรายการโอ้ยนี่กดชิมละวันนี้จอยไม่มาเหรอจอยไหนอะจอยไหนอะจอยลินเปรี้ยวปากเลยเขาทำเปรี้ยวปากด้วยกันสมัยก่อนไงจอยไม่มาเหรออ้าวโอ้โหเฮ้ยเราก็ชมเราแต่ต้องถามพี่แจ็คก่อนดีกว่าเริ่มต้นเข้าวงการคือไอ้ความหน้าเหมือนเราก็หน้าเหมือนอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเราจับพลัดจับผูมาไงเข้าวงการมาเป็นพิธีกรมาทำเรื่องนี้จริงๆถ้าเข้าวงการจริงๆผมเริ่มเกิดจากการใช้เสียงก่อนผมเป็นอนาวเซอร์ก็อ่านพวกสปอตรายการนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็ปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยทำงานที่ RS แล้วก็พี่ที่ RS เนี่ยก็ชวนว่าเฮ้ยมาลองทำรายการไหมเพราะว่าเขาอะทำรายการที่มันเป็นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตอ่ะแล้วต้องมีพิธีกรขึ้นไปเพื่อสร้างความสนุกสนานเป็นบิวเฮ้ยมาลองมาช่วยไหมคิดว่าคุณได้เพราะว่าคุณพื้นฐานสนุกใช่ไหมใช่ก็เลยไปลองทำเริ่มจากตรงนั้นมาอาจารย์คือจุดเริ่มต้นใช่แล้วก็เริ่มแบบผู้ใหญ่คนนู้นชวนพี่คนนี้ให้โอกาสเนี่ยโน่นแล้วก็เพื่อนด้วยที่ทุกคนในวงการก็ช่วยให้โอกาสมาจนมาถึงเรื่องของนาเน็กเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าจับพัดจับผูยังไงแต่ว่าถ้าเอาชัดๆเนี่ยคือมีรายการนึงซึ่งผมรู้จักกับพี่ๆทีมงานอยู่แล้วประมาณก็เริ่มทำพิธีกรเรื่องอย่างเงี้ยเขาทำรายการที่มีนาเน็กเป็นพิธีกรและคอนเซ็ปต์รายการคือการโคลนนิ่งศิลปินเขาก็เลยเอ๊ะเขาอยากทำวันแถลงข่าวที่แบบเชิญสื่อมาที่สตูแล้วก็ทำรายการเขาก็เลยอยากโคลนนิ่งพิธีกรด้วยก็เลยเอาเราไปย้อมผมทำนู่นทำนี่ให้เหมือนน้าที่สุดเลยแล้วก็ไปปรากฏว่าเฮ้ยเหมือนจริงๆเลยแล้วน้าเองก็บอกว่าเหมือนแต่ว่าก๊อปปี้ขนาดนี้คนด่าก็เยอะใช่ไหมพี่แจ๊คโอ้คือเป็นธรรมดาเนาะใช่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีนี่คนชอบเป็นแสนนะแล้วคนเกลียดอ่ะเป็นล้านนั่นไงเว้ยพยายามลบพวกออกจากชีวิตอยู่รวมถึงลบแกด้วยเนี่ยชีวิตไปชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นแล้วตอนนั้นผ่านมาได้ยังไงพี่แจ๊คที่แบบคนด่าเราเยอะๆคือคนเนี่ยด่าแล้วก็สำคัญสุดเลยคือพวกตามพันทิปอะไรเงี้ยกูจะเข้าไปด่าไปคอมเมนต์รู้จักเราอย่างงู้นอย่างงี้ตอนแรกเสียใจมากพี่โอ๊ตอ่านแว บแรกเอาอ่านแล้วเสียใจเคยเหมือนกันไม่ไหวเลยพอเสียใจเสร็จไปสักพักเอ๊ะนอนตื่นมาอีกวันนึงมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่แล้วก็กลับไปอ่านข้อความมาอีกทีเฮ้ยใครมันไม่รู้จักเรานี่โอ้โหจะด่าเราเหมือนรู้จักเราเลยอ่ะเราก็เลยโอเคเข้าใจตั้งแต่ตรงนั้นว่าสิ่งใดก็แล้วแต่อยู่ที่ใจของเราถูกต้องถ้าใจเราดีแล้วเราบริสุทธิ์ใจเราต้องผ่านไปได้ทุกเรื่องแล้วก็เชื่อว่าการเวลามันจะพิสูจน์ใช่นาเน็กเองก็เคยบอกผมว่าเฮ้ยเราอะถึงแม้จะเหมือนกันด้วยเบ้าแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นคนละเรื่องกันเลยแล้ววันนึงมันก็จะพิสูจน์เองว่าสิ่งที่เราเป็นคืออะไรให้คุณแม่เสริมเรื่องงานหน่อยดีกว่าจริงๆในเรื่องของงานเนี่ยนะเมื่อกี้เราบอกอยู่แล้วว่างานของเขาค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ให้อยู่เป็นที่เป็นทางใช่ไหมคะให้ไปแบบว่าทำตรง
ั้นทีตรงนี้ทีไม่ใช่เขาเรียกฟรีแลนซ์ต้องบอกอย่างนี้กันเลยว่าดวงของเขาเนี่ยวันอาทิตย์นี้ครูบาอาจารย์เปิดอยู่แล้วนะคะและปีนี้จริงๆแล้วนี่ก็คือเหมาะอยู่แล้วให้เปิดหน้าผากเพราะว่าปีนี้วันอาทิตย์เขาบอกว่าให้เราเซ็งจากอาทิตย์เยอะๆแต่รับตอนเช้านะไม่ต้องรับแบบไม่ต้องรับตอนเที่ยงแต่อะไรจะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งนะคะก็คือเปิดประมาณ9 โมงอะไรเงี้ยคือเปิดรับเปิดโง่เฮงอ่ะเหมือนชมพู่อ่ะคล้ายเปิดนะวันอาทิตย์ปีนี้นะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นก็คือให้ไหว้พระพิฆเนศเสริมดวงก็จะการงานก็จะค่อนข้างดีแต่จริงถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือที่มันต้องเดินทางตลอดเวลาอันนั้นทำรายการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเหมาะมากควรไปทำพูดถึงเรื่องความรักบ้างดีกว่าเอาชื่อไม่ถามชื่อเขาหรอชื่ออะไรแจ็คไรเดอร์มาจากไหนมาจากไหนชื่อคุณแจ็คไรเดอร์ก็มาจากจัดรายการวิทยุตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่รายการวิทยุที่เขามีคอนเซปต์ว่าต้องดูได้เพราะจะดูในมือถือได้เขาก็เลยบอกเออหาคอนเซปต์ให้ตัวเองหน่อยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเป็นยอดมนุษย์ด้วยกันเราเป็นคอนเซปต์แบบเฮฮาก็คือผู้พิทักษ์ความสนุกแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์จัดรายการวิทยุเลยแล้วก็ดูได้ด้วยก็แต่งตัวมันก็เรียกตัวเองว่าอะไรเรียกแจ็คไรเดอร์แจ็คนี่คือชื่อคุณจริงๆป่ะชื่อจริงๆชื่อแจ็คไรเดอร์มาต่อหาไรเดอร์ให้มันดูเป็นยอดมนุษย์หน่อยนี่ที่มาของแจ็คไรเดอร์ก็คือจุดเริ่มต้นเขาทีนี้เขาทำงานหลายอย่างหลากหลายอันมากนะคะแต่ว่าที่โด่งดังก็คือดีเจล่าสุดนี้ก็คือคุณทำดีเจอยู่ใช่ที่FM1พี่แจ็คทำหลายอย่างมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกพี่ก็เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการตามช่องต่างๆอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนี้กำลังจะเข้าเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยเหรอที่ภาคอ่ะเหรอเฮ้ยนั่นมันภาคเรือเปล่าไหนลองที่เป็นในรายการยังไงอ่ะคืออะไรเอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับดูให้ดีครับโอ้โหบอกได้เลยว่านี่คือความสามารถเฉพาะตัวน้องๆหนูที่บ้านนะครับอย่าเรียนแบบนะครับอันตรายมากรับงานทีละหมื่นแล้วก็จ้างได้เลยใช่บางทีก็ไม่ถึงนะครับการงานดีทุกอย่างดีเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณอย่างความรักเป็นตัวเป็นตนมีไหมมีแฟนมีแฟนตอนนี้เหรอมีเหรอมีแฟนกี่คนมีกี่คนมีคนผมเป็นคนเขาเดียวใจเดียวมีแฟนคนเดียวเด็กกว่าหรือนอกวงการหรือในวงการโอ้โหนอกเยอะเลยแม่เสริมเองทีว่าแต่งเมื่อไหร่จะดีเอาเป็นว่าแบบดวงจะเสริมกันถ้าดูตักจากวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยนะดวงของเราต้องคบคนอายุน้อยกว่าอยู่เลยวันอาทิตย์คนละแบบกับชมพู่นะชมพู่จะมีความซอฟความหวานความแบบความเทคแคร์คนความอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ของนี้คือแบบทำงานก็คือทำงานจะไม่ได้แบบวุ่นวายจะไม่ได้แบบอะไรเลยแต่ถ้าแฟนมาอะไรเงี้ยจะแบบจะมีโลกส่วนตัวเยอะกว่าหนูอ่ะแต่ทางที่ดีเราก็อยากให้เขาสกินเราควรจะทำของเราให้แซ่บที่สุดใช่ดูเหมือนทำของเราคืออะไรไม่อยู่กับเราเหมือนซื้อเราทุกวันอยากซื้ออะไรบอกมาเอาชุดมาให้อยากจะทำร้ายเท่าไหร่บอกเออเวลาก็เล่นละครกันเองเข้าประตูพี่สวัสดีค่ะมาแล้วเหมือนอ่ะสร้างบรรยากาศไปอีกเดี๋ยวอันนี้เล่นจริงอ่ะจริงป่ะจริงถ้าเกิดว่าหลังวันนี้ถ้าเกิดคุณได้เห็นคุณจะพูดนะคะไปตลาดห้วยขวางบ่อยๆไม่สงสัยไม่ได้ไปซื้อของกินไปซื้อชุดไปอัปเดตคอนเพย์ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วบนพื้นฐานก็คือคู่เดียวไงคู่เราไงใช่เขาไม่จำซากจำเจเออเองโอ๊ยตายแล้วขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยนี่นะคะต้องขอบคุณคุณแม่หมอตั้งแต่เอฟโอขอบคุณมากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพี่แจ๊กอยู่กับเราต่อเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเกมมาเล่นกันค่ะใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเยอะๆแล้วเวลาจะขนออกมามันยากไม่ต้องกลัวปัญหานี้เลยเทคนิคง่ายๆแค่มีถุงพลาสติกถุงนั่นแหละก็จะทำให้การขนหนังสือเยอะง่ายขึ้นเดี๋ยวกลับมาค่ะไม่เล่นลูกคอร์สเพย์อะไรเงี้ยนี่ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ใครยังไม่รู้ตรุษจีนเที่ยวไหนลองไปงานนี้ดูนะเพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดงานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหานครประจำปี2559ครั้งที่10ระหว่างวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์ภายในงานนี้บอกเลยกิจกรรมแน่นเอียดตั้งแต่ชมขบวนแห่และกิจกรรมไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์การแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงชมการประกวดโคมจีนหรือแต่งหลังอีกด้วยว้าวว้าวว้าวใครสนใจเชิญได้ค่ะที่บริเวณถนนนเรศวรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาโทร0352460076หรือ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะสนับสนุนโดย Laneige
เนี้ยอู้แซ่บคูณสอง